อาบ่ได้นี่ต้องเอาก้นปลาเดี๋ยวเติมน้ำเติมเขาแบบเมนูมื้อนี้นะครับซุปบักเขือเอาบักเขือมาต้มเปื่อยๆพอบักเขือสุกเปื่อยแล้วก็จะเอาออกมาใส่จานให้มันเย็นๆเลยครับจากนั้นก็เอาปลาเลยครับมาต้มที่น้ำปลาแดกเพื่อสิเฮ็ดน้ำปนมันจากนั้นก็เอาพริกนะครับพริกกับหอมกระเทียมมาเผาบนเผาด้วยย่างให้มันหอมก่อนเฮ็ดปนเอาพริกที่เผาแล้วลงไปกระเทียมหอมเผาได้ครับใส่ผงชูรสลงไปขั้นตัวต่อเลยเชฟชิเดกปลาคอนะครับเขาต้มที่น้ำปลาแดกเกิดที่ไม่เห็ดปนปลาถ้าปลาคอต้มที่น้ำปลาแดกก็หอมเปรี้ยงเลยครับจากนั้นก็ตำตำพร้อมใส่กระเทียมใส่พริกแกะปลาได้ครับเอาก้างมันออกเลยแกเอาเนื้อมันลงไปในครกตำได้ครับผมขั้นตอนต่อไปก็เอาน้ำปลาแดกที่เขาต้มใส่ปลาได้ครับเจลงไปในโคกที่เขาตำเขาก็สิได้ปนปลาด้วยครับผมหรือว่าน้ำพริกปลาช่อนอันดับแรกเพื่อเสียไปเป็นส่วนผสมของซุปบักเขือเบื้องใกล้ๆครับเบื้องใกล้ๆจากนั้นก็เอาบักเขือนะครับลงมาในโคกซอยไอ้ต้นหอมนะครับมีต้นหอมมีผักชีไปเรื่อยมีไผ่สะระแหน่เอาผักมาใส่ปนปลาด้วยครับนั่นจะพริกปนจะลงไปนี่บักเขือคั่วคั่วเองด้วยครับนี่ย่างหอมย่างหอมหอมนะครับพวกตะกูลหอมใส่ลงไปไม่ต้องใส่ไรด้วยครับใส่ไปไม้นึงก่อนที่สำคัญขาดไม่ได้นี่ต้องเอาก้นปลาที่ห้องเย็นเร็วเลยครับใส่ผสมเข้าไปน้ำพอกันตอนกินนะครับอันนี้บ่ให้มุนมาบักน้ำกับไอ้ผักอีหุ่มลวกสวัสดีครับพอกับผมนะครับดีต้องหยุดอีกแล้วซุปบักเขือผัดทูทอดกับผัดไม่ไหลก็ปนปลาได้ป่ะนี่มากินตะโซสอนเหมือนกันครับบรรยากาศร่มหนาวงามหน่อยแล้วก็ปนซุปบักเขือสดเอาได้ครับทำยังไงปนเทียม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 เขาแบบโอ้ผักโดดไก่ไรเนี่ยสุดยอดเลยหยาบเนี่ยมันมันใส่ตัวถอดกับห้อมขนาดครับใช้วัตถุไม้ได้ครับสูตรบะเกลือนี่สูตรไทยสูตรมันเด้อมักแนวใดแซงแนวใช้ข้าวคั่วไร้ก็ได้ใช้ง่าขาวก็ได้ใส่ปุ้นก็ได้ป๊อปใส่ก็ได้ใส่ก็ผัดปลาทูย่างดีนะ
สดเอาได้ครับสดออกพักในดีโฮมรวมนี่ก็สุดยอดทำมาครับจะทำง่ายๆน้ำกันนี่ต้องจุดนี้สดย่างเดียวเด็ดบะสดบะแซ่บใส่ปนเข้าไปน้ำเค็มก่อนมาน้ำลวกน้ำต้มคุยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ